เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่ People's Playground กันอีกครั้งนะครับผมโอ้โหห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับผมนานนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมหายไปไหนมาอย่างนั้นหรอครับก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยใกล้สอบเข้ามหาลัยแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็จะพยายามที่จะปล่อยคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูให้ได้เลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบผสมผสานกันไปในหลายๆอย่างเลยผมอาจจะเป็นเกมบ้างอาจจะเป็นคลิปคอนเทนต์ร้องเพลงหรือจะเป็นคลิป People เสือความที่เราไปเล่นกันในแมปซีอันนี้ผมโอ้โหโหลดเร็วมากเลยตุ่มกลับมาในอารีนาของเราแล้วที่ผมมาหรือในอนาคตเนี่ยผมเนี่ยก็อาจจะทำคลิปที่เกี่ยวกับ Blender ให้ผม Blender เป็นโปรแกรม3มิตินะผมที่เราเนี่ยเอามาปั้นโมเดลหรือทำตึกหรือพวกริกโมเดลอะไรประมาณนี้นะครับผมมาผมตั้งใจว่าเราเนี่ยจะทำการสร้าง VTuber ของช่องผมมาด้วยผมแต่ผมยังไม่มี OC ของผมเลยนะผมมาจริงๆผมก็มีแล้วนะเป็นภาพที่ผมวาดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะเอาภาพเนี่ยมาแปะในคลิปเป็น PNG ก่อนผมเพราะว่าผมไม่อยากริกโมเดลผมเพราะว่าการริกโมเดลนี่ล่าสุดนี้ผมเพิ่งทำโดนัทใน Blender ไปผมทำแค่นี้ก็จะระเบิดแล้วก็ผมเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยผมไปโหลดม็อดอันนี้มานะครับผมเอาครับเราไปดูม็อดกันเลยดีกว่าครับผมโอ้ทำไมหน้าต่างมันดำเลยเนี่ยโอ้มาแล้วมาผมเนี่ยโหลดม็อดนี้มานะครับผมมานี่ The Almost Indestructible Spirit นะผมไอ้เจ้าวิญญาณที่เกือบจะสามารถทำลายล้างไม่ได้นะครับผมมา Destructible แปลว่าทำลายล้างได้ใส่อินเข้าไปข้างหน้าก็กลายเป็นไม่สามารถทำลายล้างได้ผมแต่ว่ามันมีวงเล็บอยู่ข้างในผมเป็นฟังก์ชัน F of X Almost นะครับเกี่ยวอะไรวะเรากลับไปดีกว่านะผมมาเดี๋ยวดูซิไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนผมลืมเปลี่ยนหน้าจอผมเปลี่ยนเลยแป๊บนึงนะต้องลบอันนี้โอ้ยลากออกไปอย่างนี้เลยดีกว่าขี้เกียจเลยผมลืมทำอะไรอะลืมทำซีนใน OBS นะผมจะแยกไว้ซีน1กับซีน2นะผมอ่ะผมเพิ่งโหลดโปรแกรมแบบอะไรอะเพิ่งโหลดโปรแกรมอัดคลิป OBS กลับมาเองนะผมเพิ่งเซตอัพสดๆเลยผมไอเอาเป็นว่าไอสปิริตตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนผมเรามาหาโอ้โหมาแล้วผมโอ้ทำไมก็ต้องล่ามโซ่ครับผมไม่เข้าใจจริงๆครับผมโดนผมว่าถ้าเขาโดนปืนพกยิงไปที่หัวเนี่ยเขาน่าจะตายแล้วนะครับผมโอ้มันไม่ใช่แค่นั้นสิดูสิเขาเนี่ยจะสามารถต่อยคนในนัดเดียวตายได้โอ้ทำไมมันมีหลายมือหลายแขนหลายนิ้วจังเลยมันก็ไม่ได้แรงอะไรโอ้โหแต่หูผมจะระเบิดแล้วข้าเนี่ยจะไม่ตายจากไอ้ตัวสปิริตเงอๆนี่หรอกเราจะเอาปืนให้เขากันนะครับผมนี่บรันเดอร์บาสนะผมฟินล็อกไปเลยอ๋อหนีทำไมอ่ะหนีได้ไม่อยากใช้ปืนใช่ไหมงั้นก็ไปเลยไอ้ขี้ขลาดนะผมมาทดสอบกันดีกว่าผมว่าเราเนี่ยจะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าผม3 2 1เฮ้ยเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเขามีการถอยเขามีการโอ้โหเขามีการหยุดด้วยเฮ้ไอ้เคลนกามิ่งทีวีคิดเหรอว่าจะฆ่าได้เนี่ยได้อยู่แล้วมันต้องอะไรที่มันแรงกว่านี้ใช่ไหมไม่กี่ลูก AK 7.62มันต้องแม็กชีนกันผม50 คาลิเบอร์เลยผมไม่แน่ใจว่าเป็น50 คาลิเบอร์เปล่าแต่มันรูปร่างคล้ายๆไอ้ M2 Browning นะผม3 2 1โอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะตัวเธอเฮ้ยอย่างนี้มันต้องยิงซ้ำกลับไปนะผมโว้เฮ้ยมันยังไม่ตายก่อนเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวนะผมสงสัยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาอุ้ยทำไมมันกระโดดเป็นวอลเลย์บอลเลยอุ้ยใกล้ถึงงานกีฬาสีด้วยอื้อหืออะไร PTSD เนี่ยหยุดอย่ากันอย่าไอ้หยุดเย้เคลียร์เอวิทอุ้ยของบนคอมตกคันชมคงได้ยินเสียงป๊อปแปะโอเคผมโอเคได้เวลาลองเมื่อกี้นี้เขาโดน50 caliber ตายผมถ้าเกิดว่าโดนลูกถังยิงเข้าไปล่ะM1 Abrams แล้วโอ้ยหูจะไปแล้ว3 2 1โอ้ yeahโอ้เฮ้ยผมว่ามันตายง่ายไปหน่อยอ่ะใช่ผมคิดว่ามันจะเป็นสปิริตอะไรที่แบบตายยากเนี่ยปรากฏว่าแบบเฮ้ย
เอ้ยแต่แต่มันก็ตายยากจริงนะถ้าผมทำให้มันแบบแข็งแรงขึ้นแล้วเราเนี่ยจะเอายาฉีดให้มันนะเอา mending syringe increases limb integrity ทำให้แบบไอสัดส่วนของขาแขนแบบแข็งแรงขึ้นนะผมแล้วก็ทำให้การ bleeding ช้าลงแล้วก็ขี้เกียจอ่าน reverse computer โอเคปืนเลเซอร์ผมงงมากเลยไอ้เกมนี้ปกติปืนเลเซอร์มันมาจากอนาคตใช่ป่ะมันก็น่าจะแรงสุดใช่ป่ะมันกลายเป็นแบบอย่าง Desert Eagle นะดูอนุภาคของมันนะเนี่ยดูดิยิงแล้วมันรู้สึกมือบอลนะเราอะมือบอลนะเรามันต้อง Rambo ตบบอลตบบอลไม่ Oh my godทำไมเขายังรอดอยู่นะผมเป็นไปได้ยังไงนะผมบาซูก้า3 2 1โอ้โหโดนบาซูก้าปุ๊บไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้อะไรมันระเบิดตูมตาม2รอบมาโอเคผมเดี๋ยวเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทับเขาดีกว่าผมเฮ้ยอู้ภาษาเกาหลีนะผมแวบอีกตู้นึงตึ้มเข้าไปผมตู้ที่3นะผมตึ้มเข้าไปผมโอ้โหโอ้ยไม่ตายอ่ะคือไอ้สปิริตตัวนี้เราไปลองอ่านรายละเอียดของเราโอ้ยผมสร้างซีนใน OBS ใหม่เลยซีน2แล้วก็ลาก Window Capture ไม่ Control C แล้วก็ Control V ในนี้ลากมากลับมาโอเคทีนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วโอเคเยี่ยมไปเลยคลิกขวาแล้วก็ delete ปึ้มปึ้มปึ้มกลับมาแล้วผมเรากลับมาที่ไอ้นี่นะผมมาลากขึ้นก่อนดีกว่านี่แล้วผมจะมาอ่านรายละเอียดของมันดีกว่าผม not a mod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  อันนี้ไม่ใช่ mod นะผมแล้วนี่คือออนไลน์อ๋อเข้าใจมันเป็น contraption อะไรประมาณนี้ผมจุดอ่อนของมันนะผมไฟนะผมอันที่2 heavy damage การภาษาไทยไปหมดแล้วแล้วก็ fusion bomb นะผมอันที่2อารมณ์เหมือนแบบถ้าเราทำ damage ให้กับมันมากเนี่ยมันก็จะตายได้นะครับผมอันสุดท้ายก็ fusion bomb นะผมถ้าเกิดคุณอยากจบไอ้เจ้าสปิริตตัวนี้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมกลับไป People's Playground กันไปเหมือนเดิมดีกว่าแล้วมาลองไอ้นี่ดีกว่าผมระเบิด Fusion Bomb นะผมจะซื้อว่ามันจะเป็นยังไงนะผมทำไมมันไม่ระเบิดทำไมมันอะไรวะระเบิดเทียมหรือเปล่าเนี่ยระเบิดเทียมหรือเปล่าเนี่ยลืมไปมันต้องกดสิ่งที่เรียกว่าปุ่ม F นะครับผมเอ้ยผมต่อให้เลยไอ้เมื่อ Fusion Bomb มันแรงใช่ไหมรัศมีมันเท่าไหร่นะโอ้หุยต้องแบบโหย Oh my god อันนี้คือสีแดงๆนี่คือรัศมีนะผมเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะถ้าเป็นแบบชีซาบอมบ้าปกติเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถเห็นรัศมีของมันได้ผมติ๊ง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 กด S เพื่อดูนะผมกด S สลับไปมาติ๊ง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 มันจะเข้าโหมด Detail View เราก็จะสามารถเห็นไอ้เจ้าไอ้นี้ได้ผมมันจะระเบิดไหมเนี่ยปายไม่กล้านะผมอุ๊ยอุ๊ย Naval Mine อุ๊ยอันนี้มาใหม่ระเบิดตายพิบเสียงอะไรอุ๊ยโอ้ยแค่ระเบิดนะฮะนี่แค่ระเบิดแบบใต้พิภพนะฮะระเบิดที่มันแบบอยู่ในเนี้ยอู้วิเท่อู้โอเคมาเราไปลองฟิวชั่นบอมบ์กันดีกว่านะผมฟิวชั่นบอมบ์โอเคระเบิดฟิวชั่นบอมบ์ผมเอามันวางไว้สุดขอบแมปเลยอุ๊ยไอ้โอเคผมเราจะทำการหยุดเวลาครับผมกด F อุ๊ยโอเคการนี้มันระเบิดแล้วโซโมชันเปิดโซโมชันเราเรียบร้อยโอเคระเบิดแล้วผมดูสิไม่เห็นจะมีอะไรเกิดอุ๊ดอ้าวนี่ท่านผู้ชมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสแกมไหมครับผมคิดว่ามันสแกมมากเลยหรือว่าผมอาจจะแบบวางระเบิดไว้ไกลก็ได้ต้องอย่างนี้เลยนี่โอ้โหโอเคอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแล้วผมว่าไอ้เจ้าปีศาจ indestructible spirit อันนั้นเนี่ยมันหายไปไหนแล้วผมแต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับผมช่างเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆเลยเนาะโอ้มาที่อันนี้ดีกว่านะผมฮะเราจะมาทดสอบยางสุดท้ายกันดีกว่านะผมก็คืนนี้เลยนะผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่เจอปืนพ่นไฟเซิร์ชเลยเฟรมโทรพิมพ์ผิดอีกเฟรมโทรโอ้เจอแล้วผมจุดอ่อนมันคือไฟใช่ไหมงั้นก็เผามันเลยเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิเราต้องแบบเราต้องก๊อปปี้อ่ะนะโอเคหยุดไว้ก่อนก๊อปปี้
ก๊อปปี้เลือก3ก๊อปปี้ยกกำลัง2แปะโอ้โห6กระบอกแล้วก็กดแถบแล้วก็ไปที่ propagation wire ลาก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 แบบนี้แล้วก็ fix wire fix cable นะผมมันจะได้อยู่ที่เดิมนะผมมันจะได้ fix ตำแหน่งของตัวมันเองนะผมโอเคนะผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทำการนะผมจัดการสังหารเลยเผามันเผามันอู้มันตายมั้ยเนี่ยก็บอกว่าต้องเผาแบบจนกว่าจะหมดเลือดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูซิโอ้เริ่มเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับผมโหนี่มันวิญญาณแบบถึบมากเลยนะเสียงปืนไฟนี่แบบตลกมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังจะรอดอยู่อย่างนั้นเหรอโอเคทีนี้เขาเหลือแค่อุ๊ยอะไรเนี่ย detach beam cannon what is this what is this what is โอเคเราจะไม่ใช้มัน OP เกินนี่ไงโอ้แปลว่าต้องรอสักพักหนึ่งครับผมอาจจะเป็นที่เขาว่าเขาเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ทำไมสตรีมมันชอบนัดนี่นะผมเขาอาจจะเขียนว่านี่ครับผมเราต้องใช้ไฟจนกว่าเลือดเขาจะหมดนะผมคือเราต้องเผาจนกว่าไอเลือดไอวิญญาณ indestructible spirit อันนี้มันจะหมดไปนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นครับผมกลับมาที่ people's playground จนกว่าครับผมแล้วก็ก่อจบไปไหมครับสำหรับคลิปพีโพสเพลกวานในวันนี้ผมมาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจผม11กว่านาทีนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเนี่ยมาลองทดสอบก่อนที่ผมเนี่ยจะอัดคลิปแบบจริงๆนะครับผมมาในคลิปถัดต่อไปเนี่ยจะตอนพูดสดเป็นแบบนี้ทุกคนในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเบ็ดเตล็ดแล้วนะครับผมอาจจะเป็นพีโพสเพลกวานบ้างอาจจะเป็นคอนเทนต์เกมที่ผมชอบก็ได้ผมมามีเกมกาชาเกมหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้ผมถ้าท่านชมดาวเนี่ยลองดาวดูว่าผมว่าจะเป็นเกมอะไรผมมีคำใบ้ให้ผม Blue Archive แล้วก็อารมณ์ประมาณนั้นผมเป็นเกมกาชาแต่ว่าไม่ใช่ Blue Archive ผมแต่ผมเล่น Blue Archive แต่เป็นเกมโปรดอีกเกมหนึ่งที่ไม่ใช่ Blue Archive นะครับผมแล้วก็เอาถ้าท่านชมเนี่ยมีอะไรให้ผมอยากลองใน People's Playground หรืออยากให้ผมลองอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยมารีวิวอะไรก็ตามผมที่นอกเหนือจาก People's Playground หรือคอนเทนต์อะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยก็จะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับdemonetize 100% จบแล้วก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผมมา